ไปที่จังหวัดน่านนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เรามาพูดคุยกันกับอาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิป่อเต็กตึงนะคะที่ลงพื้นที่เร่งให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอยู่ในเวลานี้วันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราเลือกที่จะพูดคุยกันโดยใช้ระบบวิดีโอคอลเพื่อที่จะให้ได้เห็นสภาพบรรยากาศด้านหลังด้วยนะคะว่าเหตุการณ์ในพื้นที่เป็นอย่างไรบ้างครับผมขจรศักดิ์คงอินครับผมค่ะพี่ขจรศักดิ์นะคะตอนนี้อยู่ในพื้นที่จุดไหนของน่านคะครับครับผมผมในนามของทีมงานของมูลที่ปอเต็กตึงนะครับผมอยู่ที่อำเภอเวียงสานะครับซึ่งเราก็ได้มาช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยนะครับก็คือเรามีตอนนี้เรามีโรงครัวนะครับเคลื่อนที่ที่มาทำอาหารช่วยเหลือให้กับผู้ประสบภัยนะครับแล้วก็มีเรือท้องแบนเนี่ยเข้ามา4ลำนะครับก็แบ่งสายออกไปช่วยเหลือนะครับก็คือไปทางเรียกว่าทางตำบลกลางเวียงนะครับหมู่3และอีกฝั่งนึงก็จะไปอีกประมาณ 2-3 หมู่บ้านอีกฝั่งนึงนะครับที่กระจายกันเข้าพื้นที่ครับตอนนี้ที่ผมยืนอยู่ณจุดนี้เนี่ยก็เป็นหมู่3นะครับหมู่3บ้านกลางเวียงนะครับในเขต อำเภอเวียงสาเนี่ยนะครับก็ตอนนี้อยู่ระหว่างการนำอาหารกล่องที่เราได้ทำเสร็จแล้วเป็นอาหารกล่องพร้อมกับน้ำดื่มนะครับเอามาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบโชคภัยนะครับผมค่ะพี่ขจรศักดิ์คะคือตอนนี้เนี่ยปริมาณระดับน้ำในพื้นที่จุดที่อยู่เป็นยังไงบ้างคะระดับน้ำเนี่ยณวันนี้เนี่ยจากผมสังเกตจากรอยน้ำที่ท่วมเดิมเนี่ยนะครับลดลงไปประมาณ2เมตรนะครับคือรอยที่ผมเห็นที่ผมเห็นตามบ้านที่เป็นรอยเป็นคราบเนี่ยนะครับค่ะคือถ้าเราไปยืนเทียบเนี่ยเลยหัวคนนะฮะก็ประมาณเกือบ3เมตรนะครับแต่ว่าตอนนี้ที่ผมยืนอยู่ก็คือระดับต่ำกว่าเข่าผมนะฮะค่ะก็คือลดลงไปเยอะแล้วนะครับลดลงไปเยอะแล้วนะครับเนื่องจากว่าตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยมีฝนตกบ้างนะครับฝนตกบ้างปะปลายนะครับแต่วันนี้เนี่ยเริ่มมีแดดแล้วนะครับเริ่มจะมีแสงแดดนะครับถึงแม้ว่าสภาพอากาศท้องฟ้าจะเมฆเยอะหน่อยนะครับแต่ว่าเริ่มมีแสงแดดก็มีแนวทางที่ดีก็คือว่าน่าจะไม่มีฝนลงมาเติมในปริมาณเยอะในช่วงระยะนี้นะครับค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าดูไม่มีฝนลงมาเติมในพื้นที่เนี่ยสถานการณ์น้ำดูแล้วน่าจะคลี่คลายเร็วกว่า5วันเนาะเพราะว่าก่อนหน้านี้เห็นบอกว่าในพื้นที่อำเภอเวียงสา5วันระดับน้ำถึงจะคลี่คลายครับเท่าที่ผมได้ดูสำรวจสภาพดูเมื่อตั้งแต่เช้าเนี่ยจากแค่ประมาณ7โมง8โมงเช้าเนี่ยจนถึงณเวลาเนี่ยน้ำลดลงไปเนี่ยเกือบ30เซนนะครับแล้วก็น้ำในลำน้ำสาซึ่งเป็นลำน้ำที่อยู่รอบๆหรือว่าด้านริมหมู่บ้านเนี่ยนะครับเขาลดลงไปเยอะนะครับลดลงไปเยอะน้ำที่ขังอยู่ในชุมชนหมู่บ้านเนี่ยก็อาจจะระบายออกไปช้าเนื่องจากว่าอาจจะมีสิ่งกีดขวางพวกโคลนนะครับที่มันทับถมอยู่เนี่ยทำให้น้ำเนี่ยระบายช้านะครับเพราะฉะนั้นปัญหาเนี่ยอยู่ก็คืออยู่ที่เรื่องของน้ำที่ยังท่วมขังในหมู่บ้านในชุมชนอยู่นะครับแต่ว่าตัวแม่น้ำหรือน้ำน้ำสาเองเนี่ยตอนนี้มันลดลงไปค่อนข้างเยอะนะครับตอนนี้สภาพหมู่บ้านเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของโคลนนะครับเห็นไกลๆที่มีชาวบ้านเดินทางนู้นนะครับมันจะเป็นสภาพของโคลนนี่แหละครับประมาณเกือบครึ่งห้องนะครับเพราะว่ามันก็เลยจะเป็นปัญหาอุปสรรคอยู่เหมือนกันในการที่จะก็คือน้ำที่มันระบายออกไปอาจจะไม่ค่อยสะดวกนะครับมันจะเป็นน้ำที่เป็นโคลนนะครับค่ะแบบนี้น้ำท่วมขังเนี่ยปัญหาต่อไปที่เจอเรื่องของการส่งกลิ่นเหม็นเห็นมีการรายงานออกมาด้วยเหมือนกันในพื้นที่จุดที่พี่อยู่นี่เจอปัญหาน้ำส่งกลิ่นเหม็นน้ำเริ่มเน่าแล้วด้วยไหมคะก็มีครับเมื่อสักครู่ที่ผมนำเรือลงมานะครับจากทางด้านที่เลยจากตลาดเพียงสาเข้ามาเนี่ยนะครับแล้วก็ลงเรือด้านนั้นแล้วผมก็เข้าไปตามที่มันเป็นซอยนะครับเป็นซอยแยกย่อยเข้าไปด้านในเนี่ยน้ำก็เริ่มส่งกลิ่นนะครับเนื่องจากตรงนี้เป็นจุดที่น้ำท่วมขังมาน่าจะประมาณสัก 3-4 วันแล้วเหมือนกันนะครับตั้งแต่วันแรกๆเลยเนี่ยนะครับมันก็เริ่มมีกลิ่นนะครับน้ำเริ่มจากคุณภาพน้ำเนี่ยเริ่มจะไม่ค่อยดีนักนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยก็ได้มีการพยายามที่จะระบายน้ำออกไปอยู่แล้วนะครับค่ะคือน้ำของแม่น้ำสาระดับน้ำลดลงแล้วแล้วในส่วนของน้ำจากแม่น้ำน่านล่ะคะตอนนี้เป็นยังไงบ้างน้ำในลำน้ำน่านเนี่ยผมเองเนี่ยไม่ได้เห็นสภาพเองนะครับแต่ว่าเท่าที่สอบถามเนี่ยถ้าเท่าที่ได้รับข้อมูลเนี่ยนะครับก็คือน้ำในลำน้ำน่านเนี่ยก็ไม่น่าจะเป็นปัญหามากนักเหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวลำน้ำสาที่เห็นแน่นอนเนี่ยผมได้ไปดูเนี่ยก็คือลงไปเยอะเลยนะครับลงไปเยอะเลยเหลือแต่น้ำที่มันท่วมขังอยู่ตรงนี้แหละครับที่ว่าจะทำยังไงที่ให้มันระบายได้ออกไปให้เร็วที่สุด
ค่ะพี่ขจรสาขาสุดท้ายแล้วกันปัญหารวมถึงอุปสรรคในการทำงานให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนยังมีอะไรอีกบ้างนอกเหนือจากเรื่องของโคลนที่ทำให้การระบายน้ำทำได้ไม่เต็มที่นักอุปสรรคตอนนี้น่าจะเป็นในเรื่องของเนี่ยครับสิ่งปลูกสร้างหรือว่าที่อยู่อาศัยของพี่น้องประชาชนที่ค่อนข้างจะได้รับผลกระทบค่อนข้างมากนะครับบางหลังเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยอาจจะเป็นจุดที่เหมือนกับน้ำเนี่ยเขาไหลผ่านบางบ้านในกำแพงพังหรือฝาผนังพังไปก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการซ่อมแซมหรือว่าทางหน่วยงานที่ต้องหาที่อยู่อาศัยชั่วคราวหรืออะไรก็ตามทุกเนี่ยครับก็ยังมีปัญหาอยู่นะครับแล้วเรื่องของสุขอนามัยนะครับเห็นว่ามีให้ระวังเรื่องของโรคฉี่หนูด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็โรคระบาดหรือว่าโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับน้ำนะครับค่ะครับค่ะได้ค่ะงั้นในเบื้องต้นช่วงนี้สอบถามข้อมูลจากพี่ขจรศักดิ์เท่านี้นะคะขอบคุณค่ะครับผมยินดีครับค่ะสวัสดีค่ะ